ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้จับได้ทันควันค่ะเพราะว่ามีวงจรปิดโจรโรแมนติกไปขโมยกางเกงในชุดชั้นในของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งแผงขายอยู่ที่ตลาดนัดไม่ได้เอาไปสำเร็จความใคร่หรือทำอนาจารนะคะเอาส่งกลับไปให้เมียที่บ้านเกิดเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ค่ะแต่กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยค่ะว่านายสราวุธอินธมาศหรือว่านายวุฒิคนก่อเหตุเข้ามาก่อเหตุในตลาดนัดแถวๆบางพลีเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุแค่ขโมยของนะคะสายพงสายไฟก็ตัดแล้วก็ลอกเอาทองแดงข้างในไปขายแต่จุดที่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมก็คือการก่อเหตุในตลาดนัดค่ะในตลาดนัดบางพลีคือตรงนี้มันเป็นตลาดนัดที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาตั้งแผงเอาไว้บางคนเอาผ้าใบคลุมของเอาไว้เท่านั้นไม่ได้ขนของกลับบ้านเขาเข้าไปขโมยถุงเท้ากางเกงในกระเป๋ารองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าของใช้อื่นๆอีกหลายอย่างทีนี้ในตลาดมีวงจรปิดไงคะพ่อค้าแม่ค้าเขามาวันรุ่งขึ้นอ้าวของหายก็เลยเอาวงจรปิดไปแจ้งความกับสภ.บางพลีค่ะพอวงจรปิดเห็นพฤติการชัดเจนตำรวจก็ตามแกะรอยจนกระทั่งสามารถเจอตัวคนก่อเหตุก็คือนายสราวุธที่ขี่จักรยานมานี่แหละค่ะเจอของกลางในห้องหลายรายการนะคะทั้งกางเกงในสุภาพสตรีเข็มขัดรองเท้ากระเป๋าแฟชั่นถุงเท้าเจ้าตัวก็สารภาพว่าคนในวงจรปิดที่ขโมยของคือผมจริงๆผมทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างได้ค่าแรงไม่พอค่าใช้จ่ายประกอบกับช่วงปีใหม่และวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่มีเงินซื้อของขวัญส่งกลับไปให้เมียที่ต่างจังหวัดก็ด้วยความรักอะนะ อยากจะให้เมียได้มีของใช้ดีๆอยากจะให้พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนอกน่ะได้ของใช้ของใหม่ๆก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจเข้าไปขโมยของที่แผงที่ตลาดนัดเพื่อเอาของเหล่านั้นน่ะชุดชั้นในกางเกงในส่งกลับไปเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้เมียสุดที่รักที่บ้านเกิดฟังเสียงจากสราวุธค่ะบอกแล้วว่าโดนจับบอกแล้วทำไมนะเคยติดคุกไหมครับก็เคยปี57ครับคดีอะไรคดียาเสพติดครับเสพยาหรือว่าจำหน่ายจำหน่ายครับจำหน่ายที่ไหนที่อุบลน่ะเหรออ๋อแต่ปี57แล้วอืมแล้วเอาของไปคือส่งกลับให้บ้านใช่ไหมไปให้เมียให้พ่อให้แม่ของที่ได้มาเนี่ยครับอืมแล้วเราบอกกับเขาว่าไงตอนแรกพอส่งไปคือซื้อให้ครับอืมแล้วทำไมเราไม่ซื้ออ่ะผมไม่เห็นนะผมบอกไม่ถูกอืมไปเอาทองมาทำไมผมก็กลับมาถึงห้องผมก็นอนนิดหนึ่งคืออยากเอาใจแฟนเอาใจพ่อกับแม่ประมาณนั้นทางตำรวจบอกนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ยอมค่ะเขาอยากจะให้ตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยคือเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะส่งของไปให้ใครหรือเอาไปใช้เองหรือว่ารักเมียเอาใจเมียขนาดไหนเพราะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาลงทุนรับของมาขายเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีโควิดคนมาเดินตลาดซื้อของก็น้อยแล้วเหมือนโดนซ้ำเติมจากการขโมยของตำรวจก็เลยดำเนินคดีนะคะในข้อหาลักทรัพย์ในยามวิกาลค่ะแล้วอย่างนี้เมียนี่จะรักดีไหมเนี่ยน่าจะเพิ่งรู้ความจริงจากข่าวเนี่ยแหละค่ะว่าของที่ส่งมาขโมยเขามาฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ